เสกวอนลูกกลับบ้านเป็นของขวัญวันเกิดไม่แย่การขี้เกียจจดทะเบียนใหม่รอเจอลูกทุกวินาทีเสกโลโซวอนเสือกวางกลับบ้านเป็นของขวัญวันเกิดครบ48ปีประกาศลั่นไม่แย่การขี้เกียจจดทะเบียนใหม่สงสารเมียร้องไห้คิดถึงลูกวันที่7สิงหาคม2565ร็อกเกอร์ชื่อดังเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซพร้อมภรรยาการวิภากรและน้องลอนดอนลูกสาวเดินทางมาทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ48ปีโดยมีการเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรพร้อมเปิดโรงทานแจกอาหารสิ่งของให้แฟนๆและผู้ที่มาร่วมงานที่วัดอรุณราชวรารามจากนั้นเสกโลโซและการภรรยาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในโอกาสทำบุญใหญ่วันคล้ายวันเกิดอายุครบ48ปีของร็อกเกอร์คนดังและได้เผยถึงเรื่องที่การประกาศยื่นคำขาดพร้อมหย่าในวันที่15สิงหาคมนี้หากไม่สามารถพาลูกๆน้องเสือน้องกวางกลับบ้านได้วันนี้ทำบุญวันเกิดเสกวันนี้มาทำบุญวันเกิดครับ4รอบอีก2ปีก็50แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาทำบุญวันนี้แจกอาหารให้คนยากไร้แถวนี้และก็ถวายเป็นพระราชกุศลใกล้ครบวันแม่แห่งชาติด้วยและถวายแด่รัชกาลที่10ด้วยครับก็บุญใหญ่ครับการเขาเป็นคนจัดครับทำไมถึงเลือกวันอรุณการทำบุญที่นี่บ่อยและผูกพันกับท่านเจ้าอาวาสมาบ่อยพิธีวันนี้ก็มีเจริญพระพุทธมนต์เมื่อเช้ามีแจกของโรงทานค่ะเสกเจอกับท่านเจ้าอาวาสบ่อยเข้ามากราบท่านบ่อนและท่านก็ไปฉันเพลที่บ้านสนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างดีวันเกิดปีนี้มีขอพรอะไรเป็นพิเศษเสกก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเป็นไบโพล่าเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับอยากฝากเรื่องนี้ไปถึงคนเป็นโรคซึมเศร้าด้วยอยากให้มีกำลังใจสู้ๆนะครับทุกคนอย่าท้อปีนี้ตั้งใจไว้ยังไงบ้างทั้งเรื่องงานเรื่องตัวเองเสกก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองแล้วก็เป็นห่วงคนรอบข้างด้วยเพราะเราเป็นหัวหน้าเขาการเตรียมของขวัญอะไรให้เสกบ้างการนี่แหละคือของขวัญทำบุญให้ก็ห่วงทุกอย่างค่ะอวยพรเขาไปแล้วขอให้มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลกับเขาลอนดอนมีของขวัญอะไรให้คุณพ่อไหมเสกมีส่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาเมื่อเช้าการต้องรอตอนเย็นค่ะมีโมเมนต์เป่าเค้กวันเกิดเสกเมื่อคืนก็เป่าไป3รอบแล้วยิ้มเพราะลูกน้องจัดให้ตอนไปเล่นคอนเสิร์ตมีทั้งน้องทั้งเพื่อนๆเขาเซอร์ไพรส์กันงานเยอะไหมเสกเออครับหลังจากโควิดน่าจะเยอะคนก็เยอะมากครับบรรยากาศยังเหมือนเดิมไหมรู้สึกว่าเขาอยากดูเรามากขึ้นเขาห่างหายจากคอนเสิร์ตไปนานสนุกเมื่อคืนสนุกมากมีแฟนเพลงมากันเยอะแยะไปหมดกลับมาทำงานแล้วต้องปรับตัวไหมหลังจากเบรกช่วงโควิดไปนานเสกก็ต้องปรับตัวเหมือนการพยายามเป็นคนธรรมดาให้มากที่สุดเพราะว่าการเป็นไบโพล่ามันก็ขึ้นลงไงต้องกินยามีผลต่อโชว์ไหมก็ต้องทำให้ได้นะเพราะนี่เป็นงานอันเดียวของเราชีวิตเรามีอาชีพเล่นดนตรีก็ต้องทำให้สนุกให้ได้แต่ยังอยู่ในสภาวะที่ดูแลตัวเองได้ควบคุมได้อยู่เสกได้อยู่ครับการพักผ่อนต้องจัดสรรเวลาตัวเองเพิ่มไหมเสกนอนเยอะขึ้นนอนเยอะก็จะรู้สึกมีพลังมากขึ้นครับไม่รับฟังเรื่องเครียดเสกใช่ครับไม่เข้าไปอ่านไปดูอะไรมากมายนักไม่ค่อยเข้าโซเชียลแล้วการดูแลเสกยังไงบ้างก่อนขึ้นคอนเสิร์ตการก็ดูแลปกติมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วกี่สิบปีแล้วการ26-27นะเสก30แล้วต้องอยู่ข้างเวทีตลอดเลยไหมการไม่การต้องทำงานที่บ้านเพราะต้องรับงานไงไปอยู่เวทีไม่ได้ล่าสุดออกมายืนคำขาดว่า15สิงหาจะหย่าการ
ก็เสกเขาบอกเขาจะไปตามมาหนีหัวเราะเสกจะไปตามลูกกลับมาให้เขาเพราะการเขารักลูกมากผมก็รักลูกมากเหมือนกันถ้าลูกดูอยู่ก็กลับบ้านเถอะนะลูกนะพ่อกับแม่รักและก็คิดถึงลูกตอนนี้ยังติดต่อลูกได้ไหมเสกติดต่อกันทางไลน์คุยกันอยู่เรื่อยๆแต่คุยน้อยเพราะจริงๆอยู่บ้านก็คุยกันน้อยอยู่แล้วครับวันนี้วันเกิดเราเขามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไหมเสกยังเลยเพราะว่ายังไม่ได้ดูไลน์เลยการแต่การว่ามาเขาให้เหตุผลอะไรที่ยังไม่ยอมกลับบ้านเสกเขาก็คงยังงอนอยู่ยังโกรธอยู่การเขาก็คงโกรธกันอยู่เป็นทางฝั่งคุณพ่อที่เป็นคนกลางเกลี้ยกล่อมเสกยื่นผมเป็นคนกลางการไม่ได้เกลี้ยกล่อมหรอกหมายถึงแค่อยากให้เขาเข้าใจในความจริงว่าอย่าไปฟังคนอื่นมากให้มาฟังพ่อฟังแม่บ้างเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาคิดมันจริงหรือเปล่าก็ควรมาพูดกันให้เข้าใจไม่ใช่ใครพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามเขาไปหมดแม่ได้คุยกับลูกบ้างไหมการยังเสกได้คุยกับลูกล่าสุดเขาก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคงจะโอเคเพราะแม่กับลูกมันตัดกันไม่ขาดหรอกครับส่วนน้องกวางตอนนี้ก็ยังไม่โอเคเหมือนกันการเพราะเรายังไม่เคยได้คุยกันจริงๆไงเขาไม่ยอมมาคุยเสกเขาไม่ยอมเปิดอกคุยการคือเขาไปรับสารใครก็ไม่รู้มั่วซั่วแล้วก็มาคิดว่าแม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่มาถามหรือมาคุยให้มันเข้าใจว่าอะไรคืออะไรนาน7 เดือนแล้วที่น้องออกจากบ้านไปเกือบ8 เดือนแล้วน้องกวางไม่ได้เจอเลยความเป็นอยู่การก็ไม่รู้ถึงได้โกรธเสกนี่แหละว่าลูกไม่รู้อยู่ที่ไหนเสกเขาบอกว่าเขาอยู่ปลอดภัยดีแล้วก็มีความสุขดีครับการคือการบอกว่าถ้าจะให้เขาออกไปหรือว่าช่วยเขาก็ต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่กับใครปลอดภัยไหมอันนี้ไม่รู้อะไรเลยแล้วให้เขาออกไปอย่างนี้ไงการก็เลยโกรธตอนพูดว่าจะหย่าคือมันเป็นอารมณ์ของเราใช่ไหมการเว้ยการจะไปตั้งบ่อยเนื้อเสกทุกวันนี้ก็บอกว่าจะย้ายไปแล้วเปลี่ยนใจหรือยัง15จะหย่าจริงไหมไม่รู้ต้องรอเสกก่อนว่ายังไงหัวเราะคืออยากบอกว่าลูกเข้าใจแม่ผิดแล้วก็ถ้าเกิดยังไงให้มาคุยกันแบบพ่อแม่ลูกแม่ที่ไหนจะไปทำร้ายลูกยิ่งแบบการนะไม่มีทางที่การยึดโน่นยึดนี่ไว้ก็เหมือนเวลาทะเลาะ กับเสกสมัยก่อนยึดกุญแจรถยึดกระเป๋าตังค์ยึดเลยไม่ให้ออกไงแต่ว่ามันก็ยังออกหัวเราะคือเราก็ไม่รู้เราก็ไปใช้กับลูกเหมือนกันยึดนั่นยึดนี่คือไม่ให้ออกไปเขาก็ไม่เข้าใจถ้าลูกกลับมาต้องเปลี่ยนวิธีการคุยกับไหมการก็ถ้าเขามาคุยกับเราคุยตัวเป็นแบบจริงๆเลยแบบครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูก5 คนเลยก็ได้มีลอนดอนด้วยอาจจะได้ปรับความเข้าใจกันทั้งหมด5 คนว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงถ้ามันมีวันนั้นได้การว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นหมดเลยแหละการปรับได้การตายแทนยังได้เลยแค่ปรับทำไมจะไม่ได้แต่เขาไม่มาคุยไงคิดว่าเหตุผลอะไรที่เขาโกรธเราขนาดนั้นการก็เขาคงฟังคนเสี้ยมเยอะอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่15 สิงหาคมแล้วเสกกดดันตัวเองไหมการยื่นคำขาดขนาดนี้เสกไม่กดดันหรอกครับการเดี๋ยวเขาก็คงเอามาได้ใช่ไหมพี่เสกยอมอย่าไหมเสกไม่ยอมอย่าหรอกครับหัวเราะเพราะอยากกันมาหลายรอบแล้วขี้เกียจไปจดทะเบียนใหม่การต้องไปซื้อเอาลูกมายังมีไม้ตายวิธีการพาลูกกลับมาเสกโผต้องพยายามต้องหาทางถ้าเกิดไม่ได้จริงๆน้องยังไม่กลับแต่ยอมคุยด้วยไม่อย่าได้ไหมการได้บอกน้องเสือขอเป็นของขวัญวันเกิดให้พ่อเสกก็อยากให้น้องเสือน้องกวางกลับมาของขวัญวันเกิดของคุณพ่อปีนี้อายุครบ48แล้วลูกการแต่แม่ว่าวันนี้เสือมาเห็นแวบๆตาฝาดหรือเปล่าไม่รู้8 เดือนที่ผ่านมาฝันถึงลูกตลอดไหมการ
ถามเสกเลยอันนี้รู้หมดเราเห็นเขาทุกวินาทีทั้งตอนหลับตอนตื่นเราก็หน้าเขาตลอดเสกเขาโศกเศร้าเสียใจมากเขาร้องห่มร้องไห้คิดถึงลูกตลอดผมต้องไปคอยปลอบบางทีต้องเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วการเขาโทรมาร้องห่มร้องไห้กับผมถือว่าเป็นเรื่องเศร้าของบ้านสุขพิมายของเราเลยครับการวันนั้นการโทรไปร้องไห้เขากำลังจะขึ้นเวทีเขาบอกว่ากว่าจะเล่นได้เสกใช่ต้องปรับอารมณ์มากก็ยังหวังอยู่ตลอดการที่เมื่อไหร่จะมาน่าเศร้าที่สุดการว่าไม่มีใครทำใจได้ขนาดนี้เนาะเสกรอเจอลูกทุกวินาทีน้องลอนดอนถามถึงพี่หมายการเขารู้แล้วไงเขาจะไม่พูดอะไรที่มันสะเทือนใจพิมรัฐภูมิเตรียมตัวเข้าผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจรั่วแฟนคลับส่งกำลังใจรัวๆพิมรัฐภูมิเตรียมตัวเข้าผ่าตัดก่อนหน้านี้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีอาการป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายสำหรับนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์โดยมีกำหนดเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในวันที่9เดือนสิงหาคม65ล่าสุดวันที่7สิงหาคม65ฟิล์มโพสต์คลิปและข้อความลงไอจีฟิล์มรัตภูมิรักแม่ที่สุดในโลกเลยครับขอให้ลูกคนนี้ได้มีโอกาสกลับมาดูแลและตอบแทนบุญคุณของแม่ต่อไปนะครับพรุ่งนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับทุกคนขอบคุณที่รักกันครับฟิล์มรัฐภูมิเตรียมตัวเข้าผ่าตัดโดยในคลิปคุณแม่คมมนทองมั่งได้อวยพรและให้กำลังใจลูกชายก่อนเข้ารับการรักษาว่าคุณแม่ขออวยพรให้น้องฟิล์มมีสุขภาพที่แข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยจากการผ่าตัดวันที่9นี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ครักลูกที่สุดเลยค่ะฟิล์มรัฐภูมิเตรียมตัวเข้าผ่าตัดต่อมาฟิล์มได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่าขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงหมดพอรู้ว่าโรงพยาบาลขาดเลือดก็รีบไปบริจาคเลือดให้ผมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่รักกันครับสัญญาจะรีบออกมาร้องเพลงให้ฟังนะครับฟิล์มรัฐภูมิเตรียมตัวเข้าผ่าตัดมีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจและอวยพรให้แข็งแรงปลอดภัยจำนวนมากตัวอย่างข้อความเช่นรักนะคะเป็นกำลังใจให้อยู่นะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะแข็งแรงนะฟิล์มสู้ๆนะน้องรักขอให้ปลอดภัยค่ะแล้วคลาดปลอดภัยแข็งแรงหายไวๆนะคะ FC นะคะเป็นต้นขอบคุณ IG ฟิล์มรัตภูมิI'm not the one who's always right.